สวัสดีครับอยู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์ก็วันนี้นะครับคือทางผมเนี่ยก็คือว่างครับต้องใช้คำว่าว่างแบบจัดๆเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยก็คือผมเนี่ยไม่มีอะไรทำนะฮะแต่ว่ามีทางเพื่อนผมเนี่ยนะครับก็คือแบบว่าเขามาพูดกับผมเนี่ยเขาเหมือนแบบชอบจอห์นวิกเหมือนผมนะบอกว่าเฮ้ยบอลเฮ้ยเองชอบจอห์นวิกเหมือนกันเหรออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเองมีแบบปืนเกี่ยวกับบีบีกันอะไรของจอห์นวิกไหมอะไรอย่างงี้ไหมก็ซึ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือผมเนี่ยเพราะว่าจะมาโชว์ของหน่อยนะครับก็คือมาเปิดก็ได้เปิดสมบัติของผมหน่อยนะครับว่าเอ้ยของเกี่ยวกับจอห์นวิกของผมเนี่ยหรือบีบีกันเนี่ยมันมีเยอะไหมนะครับก็จริงๆผมก็ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าคือทางค่ายของบีบีกันที่เขาผลิตออกมาเนี่ยก็คือไม่ค่อยได้แบบว่าเขาเรียกนะคือเหมือนแบบซื้อลิขสิทธิ์ของทารันมาไม่ค่อยจะเยอะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าผมนั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปเริ่มที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือของค่าย Double Bell นะครับเป็น AR15 นะครับนี่ฮะเป็นของค่าย Double Bell นะครับย่อเป็นไงครับดูดิฮะก็คือบอกได้คำเดียวว่า Double Bell เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยโอเคมากเลยสำหรับผมนะคือแบบว่าเฮ้ยยิงดีมากเลยนะเอาตรงๆยิงคือยิงดีมากนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปในคลิปเปรียบเทียบนะครับว่าพวกดีเทลแบบรายละเอียดมาโกมาร์กิ้งเนี่ยมันแบบมันน้อยนะครับก็เลยแบบมันก็ดูไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปเล่นเนี่ยเล่นได้นะครับถ้าเอามาตั้งโชว์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยสุดนะครับเอามาโชว์ยังไม่ค่อยสุดเนาะแต่ถ้าเกิดเล่นอ่ะเล่นได้แน่นอนครับสำหรับ Double Bell ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ BNC นะครับเป็น AR15 เหมือนกันนะครับของจอห์นวิกตัวนี้จะมาฟูลออปชั่นเลยนะครับก็ของบางอย่างเนี่ยผมถอดของ Double Bell เนี่ยมาใส่ ENC หมดเลยนะครับก็เลยบอกได้คำเดียวว่าก็นิดนึงนะเพราะแบบเฮ้ยรายละเอียดดีเทลอะไรพวกเนี้ย ENC ได้กว่าเบลนะครับก็เลยแบบว่าเอ้ยเอามาใส่นี่แหละน่าจะดูดีสุดแล้วรายละเอียดต่างๆของ ENC นะครับคือดีเทลต่างๆมาร์กิ้งมีหมดนะครับเลยทำให้แบบว่าดูสวยนะครับแต่เสียดายครับตรงเนี้ยผมไปดูแบบของจริงมาครับไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าทาง ENC เนี่ยเขาให้เป็นสีน้ำตาลมาเนี่ยมันจะเหมือนจริงมากเลยนะครับเพราะว่าทางของตัวจริงของเขาเนี่ยเขาผลิตออกมาเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่เสียดายหน่อยแต่ถ้าเกิดเอาไปสะสมเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับก็คือเปลี่ยนตัวเนี้ยก็คือไปแต่งสีเป็นสีน้ำตาลปุ๊บเนี่ยรับรองได้เลยว่าแยกไม่ออกแน่นอนแต่ยังไงก็คือก็อาจจะอยู่ที่น้ำหนักแหละเพราะถือปุ๊บยังไงของจริงอ่ะก็หนักกว่าอยู่ดีนะครับสโคปกล้องนะครับสโคปกล้องตัวนี้เนี่ยมันคูณได้ถึง4ระดับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ฮะจะมีครับ1นะจะมี1ครึ่งนะครับ2นะครับ2.5 3นะครับแล้วก็4นะครับคือซูมแบบไกลมากนะครับแต่ก็ถือไม่ถึงขั้นไกลเท่ากับสไนเปอร์นะครับแต่ถือว่าใช้แทนได้เลยไหมผมก็บอกว่าก็พอแทนกันได้นะครับนิดหน่อยก็ถือว่ามันทั้งบู๊ทั้งซุ่มทั้งอะไรได้หมดเลยสำหรับสโคปตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคมากนะฮะแต่เสียอย่างเดียวไอ้ขาปลดกล้องนะครับมันยังไม่ค่อยเหมือนเดี๋ยวผมค่อยไปหาแบบขาปลดไว้นะครับมันจะได้เหมือนกับของแบบที่จอห์นวิกเขาใช้กันจริงๆเลยนะครับเป็นไงสวยไหมครับถ้าเรื่องตั้งโชว์เนี่ยผมบอกได้คำเดียวว่ายังไงก็โชว์ได้แน่นอนนะครับสวยแน่นอนนะครับสำหรับปืน AR15 ของจอห์นวิกครับทางของค่าย ENC เป็นคนผลิตนั่นเองต่อมาครับ Glock 34 Taran Tactical Combat Master Glock 34ตัวนี้ครับตัวนี้ที่ผมมีนะครับคือเป็นของค่าย Double Bell ผลิตนะครับDouble Bell อีกแล้วนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับระหว่าง Double Bell กับWE เนี่ยมีความรู้สึกนะว่า Double Bell เนี่ยจะยิงดีกว่า WE นะครับรู้สึกว่ารีคอยล์เนี่ยมันแน่นกว่านะครับก็ไม่รู้ดิอาจจะอยู่ที่คนเล่นก็ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยจับแล้วรู้สึกถูกโฉลกกับ Double Bell มากกว่า
กับของ WE อะไรเงี้ยหลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมผมไม่เล่น WE ล่ะเพราะผมไม่รู้สิผมรู้สึกแบบมันยังไม่ค่อยเข้ามือนะครับแต่ผมมาลองดูดับเบิลเบลเนี่ยรู้สึกเข้ามือดีนะครับแล้วด้วยความที่ว่าไม่ใช่อะไรหรอกถ้าดับเบิลถ้า WE อ่ะมันผลิตคอมแบทมาสเตอร์ออกมาผมก็ซื้อ WE มาดูรายละเอียดดีเทลกันหน่อยนะครับก็นี่ครับคือถ้าเรื่องความสมจริงเนี่ยผมไปดูของจริงมาแล้วมันยังไม่เหมือนนะครับอันนี้จริงๆครับมันยังไม่เหมือนนะฮะเพราะว่าด้วยกันที่ว่าคือตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นร่องลึกถูกไหมและตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวเนี้ยจะต้องกระถึกขึ้นมาตรงนี้แล้วเอ้ยกระถึกมาตรงนี้และตรงเนี้ยจะเป็นมาร์กิ้งร่องลึกนะที่ผมไปดูตัวจริงมานะแล้วก็ศูนย์หน้าเนี่ยจะเป็นสีเขียวจริงๆก็ใส่สีแดงก็ได้ก็เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ค่อยได้แตกต่างอะไรกันมากนะฮะก็คือจริงๆเนี่ยศูนย์ของดับเบิลเบลเขาไม่ได้ให้ตัวนี้มานะครับซึ่งผมเนี่ยถอดออกแล้วไอ้ศูนย์ตัวเนี้ยผมเอาของ Army Armament มาใส่นะครับก็คือมีอะไรของ Army เนี่ยคือเหมือนกับแบบว่าเขาเหมือนแบบปืนเขาพังแล้วแล้วเขาไม่เอาเนี่ยเขาจะโยนทิ้งครับซึ่งผมว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งโยนขอชุดมันได้มั้ยเขาก็อ่ะให้มานะครับก็เลยเอาศูนย์ตัวเนี้ยมาใส่นะฮะก็คือใส่ศูนย์หน้าได้แต่ศูนย์หลังเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าศูนย์หลังเนี่ยไอ้ตรงข้อเนี่ยมันหนากว่านะครับผมเลยใส่เป็นสูงธรรมดาเวลาเล็งอะไรเงี้ยปุ๊บก็ให้ศูนย์หน้าเนี่ยมันสูงกว่าไอตัวศูนย์หลังหน่อยนะครับแต่ถามว่ายิงแม่นไหมก็แม่นกว่าเดิมนะครับก็อยู่ที่คนเล็งนะครับว่าเขาจะเล็งแบบตรงไหนมันจะโดนตรงไหนนะครับนี่ฮะเป็นไงครับโอ้สวยสุดยอดฮึบปังปังปังฮึบปัง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 ชูว้าตัวต่อไปกันดีกว่านะครับนั่นก็คือกับหัวSTI TTI Combat Master 2011นะครับตัวนี้เนี่ยคือใครหลายๆคนเนี่ยก็อยากจับจองกันนะครับเพราะว่าโอ้เอาจริงมั้ยสวยโครตนะครับตัวเนี้ยที่ผมได้มาเนี่ยเป็นของ Army Armament ผลิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับศูนย์หลังจะอ่อนหน่อยแต่ถามว่าแข็งแรงมั้ยผมการรับประกันทุบตรงนี้ได้เลยว่าแข็งแรงมากนะครับผมเอาไปเล่นลงสนามแล้วเอาไปเล่นยิงทุกอย่างแล้วยังไงทุกอย่างแล้วนกไม่แตกนะครับนกไม่แตกเอาจริงๆนะไอ้ล็อตที่มันให้มา2แมกกาซีนน่ะนกไม่แตกนะแต่ไอ้ตัวที่ให้แมกกาซีนเดียวมาไอ้ตัวล็อตแรกอ่ะทำไมมันแตกผมก็ไม่รู้แต่ล็อตนี้ที่ให้มาเนี่ยศูนย์หลังไม่แตกนะครับอันนี้ผมกล้าสาบานได้เลยว่าแข็งแรงมากเอาจริงแข็งแรงจริงๆเพราะว่าผมเล่นมาหลายรอบแล้วไม่มีแตกนะครับแล้วก็กริปมือนะครับจับหนึบมือดีนะครับหนึบมือมากนะเนี่ยเวลายกฮึบหน้าฮึบเฮ้ยฮึบเนี่ยเป็นไงครับคือคอนโทรลดีมากนะครับมันหนึบมือดีแล้วแบบเวลายิงนี่โอ้โหปุ้ง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 โคตรจะแม่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลเล็กน้อยนะครับซึ่งรายละเอียดดีเทลเนี่ยผมบอกว่ามันดำมืดเลยนะครับดำแบบเขาเรียกไงคือมันดำมันไม่ค่อยสวยอ่ะคือมันไม่ค่อยสวยเท่ากับ EMG นะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะใช้งานดีกว่า EMG นะครับเพราะว่าสติปการสติปลิงเนี่ยรู้สึกแบบเอ้ยมันหนึบมือกว่านะครับเพราะว่ามันใช้เป็นหัวปากกีมาจี้อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮึบบอกได้คำเดียวว่าโคตรคือปัง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 ต่อไปเนี่ยเป็นสมบัติที่แบบว่าสำคัญกับผมมากเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าณตอนนี้ยังจะมีขายอยู่หรือเปล่านะนั่นก็คือกลองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือนี่ครับผมเป็นพระเอกของคลิปนี้ของผมเลยนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ก็คือ Taran Tactical นะครับไอ้ยัสสุดยอดก็คือผมได้ทำคลิปรีวิวกับตัวนี้ไปแล้วนะครับกันคลิปนี้ผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันล้อเล่นนะครับ นี่ภายในข้างในของมันนะครับก็จะมีสมุดโน้ตนะครับเดี๋ยวผมวางก่อนเดี๋ยวมันหล่นนะครับบัตรผ่าน Continental นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าคลิปไอ้นั้นเนี่ยผมไม่ได้แกะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูกันนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงลักษณะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถุงผ้าธรรมดานะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะถุงผ้าเหรียญที่ให้มานะครับแล้วก็พระเอกของมันนะครับเป็นนี่ครับผมดินสออ้าวแกะยังไงวะดินสอจอห์นวิกนะครับอันนี้ครับไฮไลท์มากเลยนะครับสงสัยว่ากล่องนี้เนี่ยมันไม่ได้แพงที่กล่องไม้หรอครับมันน่าจะแพงที่ดินสอจอห์นวิกนะครับ แล้วก็ตัวปืนนะครับตัวปืนนี้เนี่ยคือไม่ใช่ของทางดับเบิลเบลนะครับผมซึ่งกล่องนี้เนี่ยดับเบิลเบลเป็นคนผลิตนะครับแต่ว่าผมอยากให้ราคาเนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกผมเลยเอาปืนของค่าย EMG มาใส่นะครับเดี๋ยวผมเอาปืนออกมาก่อนฮึบกล่องนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตวางนะครับผมรู้สึกเมื่อยแล้วนี่คือหน้าตาของปืนค่าย EMG นะครับถามว่าปืนดับเบิลเบลไปไหนเนี่ยปืนดับเบิลเบลเนี่ยผมยกให้กับคุณชีโต้ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลกันก่อนนะครับนกสับของค่ายนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะให้มาหนากว่า Army นะครับ
เคเรื่องของการสติปลิ่งเนี่ยสู้อาร์มี่ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเรื่องการใช้งานเนี่ยผมจะบอกว่าอย่างนึงก็คือนี่ครับอย่างที่ผมเคยบอกในทุกๆคลิปนะครับว่าตัวนี้ให้มายาวมากเวลาสติปลิ่งเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมฮะถ้ามือใหม่สติปลิ่งเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยนิ้วไอเนี่ยฝ่ามือตรงนี้มันจะไปกดโดนแม็กถูกไหมก็เลยต้องมาจับแบบนี้แทนนะครับถ้าไปจับอย่างนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะแมกกาซีนหล่นลงมาได้นะครับดีเทลนะครับดีเทลค่อนข้างสวยนะครับไม่ใช่ค่อนข้างสวยเลยนะครับคือเหมือนจริงเลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวครับตรงนี้เนี่ยถ้าปืนจริงตรงนี้เขาจะมีเขียน SCI ตรงนี้นะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะไปให้ทางร้านที่แบบรับยิงเลเซอร์อะไรพวกนี้ให้เขาสลัก SCI ตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะครับมันจะได้เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ0นะครับให้มาเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักการถือเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยได้เลยนะครับโอเคเลยนะครับสวยอยู่แล้วก็ตูดแม็กนะครับอันนี้ผมถอดของ EMG ทิ้งไปแล้วเอาของ Double Bell มาใส่แทนนะครับมันจะได้ดูแบบสมจริงยิ่งขึ้นนะครับเพราะ EMG เนี่ยเขาไม่ได้ให้ตัวนี้มานะครับเขาให้เป็นตัวพลาสติกไอตัวแต่ผมขึ้นอินเสิร์ตตรงนี้ให้ละกันอาจจะได้รู้นะครับเอาง่ายๆนะครับว่า EMG ที่ล็อต2ที่เขาออกมาเนี่ยคือเขาทำมาเหมือนจริงทั้งหมดเลยนะครับคือเหมือนจริงมากสมจริงได้เลยนะครับเอาง่ายว่าคือถ้าเอาไปวางเทียบกันเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะครับว่าอันไหนของจริงอันไหนของเล่นนะครับเพราะว่ามันเหมือนมากนะครับเนี่ยโอ้โหสวยครับยิงปองแต่มีอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ผมอยากจะฝากถ้าเสียงผมเนี่ยไปถึงผู้ผลิตบีบีกันนะครับจะเป็นค่ายไหนก็ได้ครับ ENC Double Bell หรือจะอะไรก็ได้ครับรบกวนนะครับช่วยซื้อลิขสิทธิ์ของปืนนี้มาหน่อยนะครับนั่นก็คือ Combat Master Tyrannical MPX นะครับซึ่งปืนนี้เนี่ยแบบว่าเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยถ้าผลิตออกมาเนี่ยเอาจริงนะเธอคุณผลิตออกมานะผมสาบานตรงนี้เลยกล้าสัญญาตรงนี้เลยว่าถ้าผลิตมาปุ๊บของเข้าไทยมาปั๊บผมจะเป็นคนแรกที่จะไปซื้อและจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถ้าเขายอมที่จะผลิตออกมาให้นะเพราะว่าแบบว่าคือแบบมันสวยมากนะครับก็เอาง่ายๆว่าปืนที่จะมาโชว์เนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมที่ผมจะแบบเอาไว้โชว์อะไรเงี้ยเอาง่ายๆครับผมหยิบตัวเนี้ยมาลงสนามยิงเลยปั๊ม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 อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าไอ้ปืนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันสวยมากแล้วมันเป็น SMG นะครับคือเขาทำมาแบบคือไอ้ตรงเนี้ยเหมือนน่าจะยาวเท่ากับตัว AR 15เลยนะไอตรงชุดหน้ามันน่ะยาวเท่ากับ AR 15เลยนะถ้าที่ผมแบบใช้สายตาในการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าแบบมันเป็น SMG ที่บอกว่ามันทำมาเหมือนแบบเป็นคล้ายๆกับ Assault Rifle แล้วมันสวยมากนะครับถ้าทางบริษัทไหนเนี่ยใจดีที่รับลิขสิทธิ์ตัวนี้มาผลิตนะครับผมจะเป็นคนไปซื้อของท่านเลยนะครับเอาจริงถ้าเกิดผลิตปุ๊บผมไปซื้อปั๊บเลยถ้ามันเข้าไทยมานะเอางี้ถ้ามันเข้าไทยมานะเข้าไทยมาปุ๊บผมไปซื้อเลยนะครับก็คือไม่รอเลยครับไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ผมยอมจ่ายทันทีนะครับกับสำหรับแอร์ซอฟกันหรือบีบีกันตัวนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดของคลิป Challenger ใหม่ๆนะครับผมโอเคสำหรับผมนะครับโบลุนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย ผมลืมไปหนึ่งอย่างนะครับว่าจะมาเปิดบัตร Continental ให้ทุกคนได้รับชมนะครับ เดี๋ยวผมแกะก่อนนะครับก็ค่อยๆแกะนิดนึงครับว่าเดี๋ยวผมไม่อยากให้อะไรมันแบบเสียหายเนาะก็ต้องเข้าใจนะครับว่าของรักใครๆเขาก็รักใครๆเขาห่วงนะครับเปิดซองมาปั๊บนี่ครับเป็นบัตรผ่านโรงแรมของ Continental New York นะครับซึ่งรู้สึกว่าสวยเอาง่ายว่ามันสวยมากนะครับนี่ฮะด้านหลังนี่ครับเงาครับอันนี้เป็นชิปจริงเลยนะครับดูดีฮะอันนี้เป็นชิปจริงเลยนะครับก็คือบัตรนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยในปืนดับเบิลเบลเนี่ยผมจะมีแถมมานะครับก็ไอ้บัตรตัวนั้นเนี่ยผมยกให้กับคุณแบ็คเฟอร์ไปแล้วก็เลยไม่มีของมาเปรียบเทียบว่าเอ้ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่เอาง่ายๆนะครับว่าของที่แถมมาในกล่องจอห์นวิกเนี่ยผมกล้ารับประกันได้เลยครับว่าสวยกว่าที่แถมมากับปืนนะครับ